ราะจินตนาการสำคัญกับความรู้และยิ่งเรามีความคิดที่สร้างสรรค์มากเพียงใดเราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตได้อย่างมากมายอย่างที่เราคาดไม่ถึงหลายคนคงได้ศึกษาในบทคำนำที่ว่าเรานั้นได้พูดออกไปแล้วว่าความคิดนั้นสำคัญมากกว่าการเรียนรู้และมหัศจรรย์ของความคิดสร้างสรรค์นั้นทำให้มนุษย์มันแก้ปัญหาและสร้างสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมต่างๆมากมายได้ถึงทุกวันนี้ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่โปรคลิป15 minutes into reading time อ่านหนังสือดีๆเพียง15นาทีก่อนนอนครับกับผมณัฐปุณเวศในคลิปนี้เราจะมาอ่านหนังสือ Ingenious วิชาความคิดที่คุ้มค่าหน่วยกิตที่สุดในโลกยิ่งรู้เร็วยิ่งก้าวหน้ายิ่งรู้ช้ายิ่งเสียโอกาสครับและในบทนี้เราจะเข้าสู่ในบทที่1เรามาลองเรียนรู้กันว่าการตั้งคำถามเพื่อ นำไปสู่จินตนาการนั้นมีคุณค่ามากน้อยเพียงใดแล้วอะไรบ้างล่ะที่จะเปิดสิ่งใหม่ๆให้กับไอเดียของคุณได้บ้างอย่าลืมกด Subscribe และเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับบทที่1ทำไมอาจารย์ถึงอยากได้สะพานเพราะคำถามสำคัญกว่าคำตอบ5บวก5เท่ากับเท่าไหร่เลข2ตัวไหนที่บวกกันแล้วได้10คำถามแรกมีเพียงคำตอบเดียวที่ถูกต้องแต่คำถามที่2มีคำตอบที่ถูกต้องมากมายนับไม่ถ้วนไหนจะยังมีตัวเลขติดลบกับเศษส่วนอีกถึงแม้ว่าโจทย์ทั้ง2ข้อจะเป็นแค่การบวกเลขธรรมดาธรรมดาแต่ก็ต่างกันตรงกรอบที่กำหนดให้จริงๆแล้วทุกคำถามก็คือกรอบซึ่งรอคำตอบที่รอลงตัวคุณคงเห็นแล้วล่ะว่าแค่เปลี่ยนกรอบของคำถามจำนวนคำตอบที่เป็นไปได้ก็เปลี่ยนไปอย่างน่าตกใจอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยกล่าวว่าถ้ามีเวลาแก้โจทย์1ชั่วโมงและคำตอบที่จะออกมาจะมีส่งผลต่อชีวิตของผมผมจะใช้เวลา55นาทีแรกตีโจทย์ให้แตกก่อนหลังจากได้โจทย์ที่เหมาะสมแล้วผมก็จะสามารถแก้โจทย์ได้ภายในเวลาไม่ถึง5นาทีการฝึกตีกรอบปัญหาใหม่เป็นเครื่องมือสำคัญในการขยายจินตนาการเพราะว่ามันช่วยเปิดประตูไปสู่คำตอบที่มีอยู่มหาศาลและเมื่อฝึกฝนอย่างต่อเนื่องมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ทำได้โดยธรรมชาติการถ่ายรูปเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการฝึกทักษะนี้ตอนที่ Forest Skill ผู้หลงไหลในการถ่ายภาพจัดฝึกอบรมใกล้กับทะเลสาบ Fallen Leaf ในแคลิฟอร์เนียเขาได้สาธิตให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงวิธีการมองวิวจากมุมต่างๆตลอดจนวิธีวางหรือปรับเปลี่ยนมุมกล้องในการถ่ายภาพแต่ละครั้งแล้วก็ขอให้ผู้เข้าอบรมถ่ายภาพได้ลองถ่ายในมุมกว้างเพื่อเก็บภาพทั้งหมดด้วยจากนั้นก็ให้ถ่ายภาพต้นไม้ที่อยู่ใกล้ชายฝั่งแล้วก็ขอให้พวกเขานั้นปรับโฟกัสให้ใกล้ขึ้นเรื่อยๆเพื่อถ่ายภาพดอกไม้เพียงดอกเดียวหรือถ่ายภาพเต่าทองที่เกาะอยู่บนดอกไม้นั้นประเด็นของเขาก็คือคุณสามารถที่จะเปลี่ยนมุมมองได้โดยไม่ต้องขยับไปไหนเลยก็ได้แค่ปรับพื้นที่ในการมองเห็นให้สูงหรือต่ำลงขยับกล้องไปทางซ้ายหรือทางขวาแค่นี้ภาพก็เปลี่ยนไปแล้วแน่นอนว่าถ้าคุณเดินไปอีกฝากของทะเลสาบเปลี่ยนขึ้นไปบนยอดเขาหรือนั่งเรือออกไปกลางทะเลสาบกรอบของคุณก็ยิ่งเปลี่ยนไปมากกว่าเดิมตัวอย่างคลาสสิกของการตีกรอบใหม่แบบนี้มาจากภาพยนตร์สารคดีอันน่าทึ่งเมื่อปี1968ที่ชื่อ Power of Ten ซึ่งเขียนบทและกำกับโดยเรย์กับชาลส์อิมสารคดีที่หาชมได้ในอินเทอร์เน็ตเรื่องนี้ฉายให้เห็นภาพจักรวาลที่ย่อและขยายเข้าออกทีละ10เท่าภาพยนตร์ชื่อดังเรื่องนี้จะพาเราเดินทางออกไปสู่ขอบนอกของจักรวาลโดยเริ่มต้นจากจุดปิกนิกริมทะเลสาบในชิคาโกทุก10วินาทีภาพที่เราเห็นจะถอยห่างออกไป10เท่าจนกระทั่งกาแล็กซีของเราหดเล็กลงเหลือเพียงแค่แสงสว่างจุดเล็กๆท่ามกลางกลุ่มดาวอื่นๆจากนั้นจะพาเรากลับเข้ามายังโลกด้วยความเร็วแสงแบบชวนตะลึงเราขยับเข้าไปใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนเข้าไปในมือของชายหนุ่มที่นอนแผ่ล้าอยู่ภาพขยาย10เท่าทุก10วินาทีเช่นเดียวกันการเดินทางสิ้นสุดลงที่โปรตอนในอะตอมของคาร์บอนซึ่งอยู่ในโมเลกุลของ DNA ในเม็ดเลือดขาวอีกทีหนึ่ง
ตัวอย่างที่น่าทึ่งนี้เน้นย้ำข้อเท็จจริงที่ว่าคุณสามารถมองทุกสถานการณ์ในโลกได้หลายมุมตั้งแต่ระยะประชิดระยะไกลออกไปกับหัวกลับหางหรือจากด้านหน้าเป็นด้านหลังเราสร้างกรอบให้กับสิ่งต่างๆที่เราเห็นและได้ยินและการสัมผัสตลอดทั้งวันและเวลากรอบเหล่านั้นทั้งให้ข้อมูลจำกัดและให้ความคิดของเราส่วนใหญ่เราแทบไม่เคยรู้เลยว่าการมีกรอบอยู่นั้นมีเพียงแค่เราทึกทักไปเองว่าเรากำลังมองโลกผ่านเลนส์ที่เหมาะสมแล้วอย่างไรก็ตามความสามารถในการตั้งคำถามและการตีกรอบใหม่ถือเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยขยายจินตนาการเพราะมันเผยให้เห็นข้อมูลแปลกใหม่ที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงหรือไม่ก็อาจจะใช้อีกวิธีก็คือมองแต่ละสถานการณ์ผ่านสายตาของคนที่มีมุมมองแตกต่างกันสุดขั้วเช่นเด็กกับผู้ใหญ่จะมองสถานการณ์นี้อย่างไรมือใหม่กับมืออาชีพล่ะหรือจะเป็นเจ้าถิ่นกับผู้มาเยือนคนรวยกับคนจนคนสูงกับคนเตี้ยแต่ละมุมจะเผยให้เห็นภาพที่ต่างกันรวมทั้งมอบไอเดียและความเข้าใจใหม่ๆให้ด้วยที่ดีสกูลนักศึกษาจะถูกสอนให้นึกถึงหัวอกของคนที่มีประสบการณ์แตกต่างกันหลายๆรูปแบบเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ให้ตรงกับความต้องการของแต่ละคนเมื่อคุณนึกถึงผู้อื่นคุณจะตีกรอบใหม่ด้วยการเปลี่ยนไปใช้มุมมองของอีกฝ่ายแทนที่จะมองปัญหาจากมุมของคุณคุณจะมองมันจากมุมของผู้ใช้เช่นถ้าคุณกำลังออกแบบอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นกล่องข้าวหรือยานอวกาศในไม่ช้าคุณจะพบว่าแต่ละคนมีความปรารถนาและความต้องการที่แตกต่างกันไปนักศึกษาถูกสอนให้ค้นหาความต้องการเหล่านี้ด้วยการสังเกตด้วยการฟังและด้วยการสัมภาษณ์จากนั้นจึงนำข้อมูลทั้งหมดมารวมกันเพื่อให้เห็นภาพจากมุมมองของผู้ใช้ในแต่ละรายละเอียดเมื่อต้องทลายกรอบเพื่อแก้ไขปัญหาอีกวิธีที่มีประโยชน์มากคือการตั้งคำถามที่ขึ้นต้นด้วยทำไมต่อไปนี้เป็นตัวอย่างจากชั้นเรียนวิชาค้นหาความต้องการของไมเคิลแบร์รี่ถ้าผมขอให้คุณสร้างสะพานคุณจะลงมือสร้างทันทีหรือกลับมาถามผมว่าทำไมอาจารย์ถึงอยากได้สะพานล่ะครับถ้าคุณถามผมจะตอบว่าเอาไว้ข้ามฟากไงโบเชแค่นี้ก็ทลายกรอบคำตอบให้กว้างขึ้นได้แล้วละเพราะนอกจากสะพานยังมีอีกสารพัดวิธีที่ใช้ข้ามแม่น้ำเช่นขุดอุโมงค์นั่งเรือข้ามฟากพายเรือแคนูโหนเชือกไปหรือนั่งบอลลูนข้ามไปก็ยังได้แถมคุณยังทลายกรอบให้กว้างกว่านี้ได้ด้วยการถามว่าทำไมผมถึงต้องข้ามฟากล่ะครับสมมุติผมตอบว่าผมทำงานฝั่งโน้นไงข้อมูลแค่นี้ก็มีประโยชน์พอที่จะช่วยขยายคำตอบให้กว้างขึ้นมากกว่าเดิมเพราะยังมีอีกตั้งหลากหลายวิธีที่ผมจะหาเลี้ยงชีพได้โดยที่ไม่ต้องข้ามแม่น้ำไงการตั้งคำถามง่ายๆว่าทำไมเป็นวิธีขยายขอบเขตของคำตอบที่มีประโยชน์อย่างไม่น่าเชื่อก็เหมือนกับเรื่องป้ายชื่อที่ฉันเล่าไว้ในบทนำนั่นแหละพอถามว่าทำไมเราถึงต้องใช้ป้ายชื่อขอบเขตของคำตอบก็ดูเหมือนจะกว้างขึ้นเป็นแบบทวีคูณความสามารถในการมองสถานการณ์โดยใช้กรอบที่แตกต่างกันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดในยามที่ต้องรับมือกับความท้าทายสารพัดรูปแบบลองพิจารณาดูข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ดูนะครับก่อนปี1543ผู้คนเชื่อกันว่าดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ดวงอื่นๆโคจรรอบโลกสมัยนั้นเวลาที่ผู้คนแงนหน้ามองท้องฟ้าโลกดูเหมือนจะเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลอย่างชัดเจนแต่พอปี1543โคเปอร์นิคัสกลับมาประกาศว่าดวงอาทิตย์ต่างหากที่เป็นจุดศูนย์กลางของระบบสุริยะนั่นเป็นการพลิกมุมมองครั้งสำคัญที่ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการปฏิวัติของโคเปอร์นิคัสการเปลี่ยนมามองว่าโลกเป็นแค่หนึ่งในดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ได้เปลี่ยนวิธีการคิดของคนที่มีต่อจักรวาลรวมถึงบทบาทของแต่ละคนภายใต้จักรวาลนี้ไปเรียบร้อยดาบหน้ามือเป็นหลังมือมันเปิดโลกดาราศาสตร์และเปิดเวทีใหม่ให้มีการซักถามด้วยการมองปัญหาจากหลายด้านหลากมุมคุณเองก็สามารถจะจุดประกายให้เกิดการปฏิวัติขึ้นได้เช่นกันศิลปินและนักดนตรีบางคนก็สามารถทำให้เราตีกรอบใหม่และกระตุ้นให้เรามองโลกต่างไปจากเดิมตัวอย่างเช่น MC Escher ศิลปินกราฟิก
ที่พยายามเล่นตลกกับการรับรู้ของเราโดยทำให้เรานั้นมองพื้นหน้าเป็นพื้นหลังหรือการมองพื้นหลังเป็นพื้นหน้าผลงานที่โดดเด่นของภาพของเขาก็คือภาพพื้นหน้าและภาพพื้นหลังที่มีรูปนกและรูปป่าเมื่อคุณมองภาพจากบนลงล่างนกบนพื้นจะค่อยๆกลืนไปกับภาพพื้นหลังในขณะเดียวกันปลาที่อยู่บนภาพพื้นหลังก็จะปรากฏเด่นชัดให้คุณเห็นเรื่อยๆอีกตัวอย่างมาจากจอห์นเคธนักประพันธ์เพลงเจ้าของผลงานที่เรียกว่า4นาที33วินาทีซึ่งประพันธ์ขึ้นในปี1952ไว้เล่นกับเครื่องดนตรีทุกชนิดหรือจะนำไปเล่นในวงดนตรีก็ยังได้โน้ตเพลงนี้มีคำสั่งให้กับผู้เล่นนั่งนิ่งๆห้ามเล่นเครื่องดนตรีใดๆทั้งสิ้นตลอดบทเพลงเป้าหมายก็เพื่อให้ผู้ฟังนั้นตั้งใจฟังเสียงที่เกิดขึ้นรอบตัวในหอแสดงคอนเสิร์ตแทนบทเพลงที่สร้างข้อถกเถียงที่ช่วยปลุกเร้าและกระตุ้นให้เราเป็นความสนใจไปหาเสียงที่ดังอยู่รอบตัวอยู่ตลอดเวลานั่นเองอีกตัวอย่างจากแวดวงดนตรีมาจากโจชัวเบลนักไวโอลินที่ชื่อก้องโลกมากๆตามปกติแล้วเขาจะเล่นในห้องที่เต็มไปด้วยผู้คนที่ยอมควักเงินหลากหลายร้อยดอลลาร์เพื่อมาชมเขาแสดงแต่ในปี2007จีนไวการ์เทนคอลัมนิสต์ประจำหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ได้ขอให้เบลไปแสดงที่สถานีรถไฟใต้ดินแห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตันเพื่อดูว่าในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปผู้คนจะมีปฏิกิริยากับเขาอย่างไรวันนั้นเบลแต่งตัวตามสบายสวมหมวกเบสบอลและบรรเลงเพลงแสนไพเราะด้วยไวโอลินฝีมือของช่างทำไวโอลินตระกูลสตราดิวารีที่เรียกกันว่าให้เสียงไพเราะที่สุดในโลกไวท์กาเทนแอบตั้งกล้องในสถานีรถไฟเพื่อจับภาพปฏิกิริยาของผู้คนที่สัญจรไปมาในบรรดาคนที่เห็นเบลเล่นไวโอลินในวันนั้นทั้งหมด 1,097 คนมีเพียง7คนที่หยุดฟังทั้งๆที่เขาเล่นเพลงเดียวที่แสดงบนเวทีเบลแสดงอยู่นานประมาณ45นาทีและได้ทิปเพียง 32.17 ดอลลาร์ซึ่งในนั้นรวมธนบัตร20ดอลลาร์จากคนที่จำเขาได้ด้วยนะเมื่อเขาแสดงในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปโดยที่ผู้ฟังไม่ได้นั่งอยู่ในหอศิลป์ตามคอนเสิร์ตถึงแม้บทเพลงจะไพเราะขนาดไหนแต่แทบไม่มีใครสนใจการบรรเลงเพลงของเขาเลยภายใต้กรอบใหม่นี้ผู้ที่สัญจรไปมาไม่ได้มองเบลด้วยสายตาแบบเดียวกันกับตอนที่เขายืนโดดเด่นอยู่ท่ามกลางแสงไฟบนเวทีเราสามารถฝึกตีกรอบได้ใหม่ทุกๆวันเช่นเปลี่ยนก้อนหินหรือขอนไม้ให้เป็นงานศิลปะด้วยการจัดวางใหม่มองผู้ช่วยหนุ่มสาวในที่ทำงานเป็น CEO ในอนาคตหรือนั่งลงบนพื้นเพื่อดูว่าเด็กๆเห็นโลกอย่างไรอีกวิธีที่จะขยับกรอบของคุณก็คือให้ลองย้ายไปอยู่ในสภาพแวดล้อมอีกแบบไปเลยอย่างที่เดเร็กซีเฟอร์ผู้ก่อตั้ง DFIN Baby ร้านขายซีดีออนไลน์พูดบนเวที TED Talk ในหัวข้อประหลาดหรือแค่แตกต่างนั่นแหละเขาพูดถึงวิธีจัดผังเมืองญี่ปุ่นโดยแทนที่จะตั้งชื่อถนนและกำหนดเลขให้อาคารบ้านเรือนเหมือนที่ทำกันทั่วโลกที่นั่นกลับกำหนดตัวเลขให้ช่วงตึกแทนถนนถูกมองว่าเป็นเพียงพื้นที่ระหว่างช่วงตึกยิ่งไปกว่านั้นอาคารในแต่ละช่วงตึกยังถูกกำหนดเลขที่เรียงลำดับการสร้างด้วยไม่ใช่เรียงลำดับตำแหน่งที่ตั้งนี่เป็นเรื่องปกติสำหรับคนที่เติบโตที่นั่นและได้เห็นการก่อสร้างอาคารทุกหลังมาตั้งแต่ต้นตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นถึงข้อเท็จจริงที่ว่ามันขึ้นอยู่กับเราเองที่จะมองให้เห็นถึงความหลากหลายของทางเลือกที่มีอยู่แล้วพยายามหาทางปรับเปลี่ยนมุมมองเพื่อให้ได้ค้นพบแนวทางอื่นเพิ่มเติมนั่นเองสิ่งที่เรามักทำผิดพลาดคือเราชอบทึกทักไปเองว่าวิธีที่เราจัดการกับสิ่งต่างๆเป็นวิธีที่ถูกต้องเช่นเราเชื่อว่าเสื้อผ้าบางแบบเหมาะกับโอกาสใดโอกาสหนึ่งเป็นพิเศษเรานึกล่วงหน้าว่าจะทักทายคนอื่นอย่างไรเรามีความคิดตายตัวว่ามื้อไหนควรกินอะไรอย่างไรก็ตามการเดินทางไปประเทศจีนเม็กซิโกปากีสถานหรือเกาหลีเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆก็จะช่วยให้เห็นบรรทัดฐานที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในแต่ละประเทศเช่นถ้าคุณไปทานมื้อเช้าที่ภัตตาคารในประเทศจีนพวกเขาจะเสิร์ฟคุณด้วยโจ๊กกุ้งหรือโจ๊กไข่พันปีหรือที่เรียกว่าไข่เยี่ยวม้านั่นเองถ้าเป็นที่เม็กซิโกคุณจะได้เห็นคนเสิร์ฟนั้นมาพร้อมกับทริล่าโคเช่หรือข้าวโพดที่ขึ้นลาจนเป็นสีดำถ้าไปปากีสถานคุณจะได้ซุปที่ทำจากหัวหรือเท้าแพะ
ส่วนที่เกาหลีคุณจะได้รับผักดองหรือที่เรียกว่ากิมจิอย่างแน่นอนครับในวงการอาหารเชฟช่างคิดบางคนเลือกจะตีกรอบใหม่ให้กับภัตตาคารเช่นแทนจะทำภัตตาคารให้ดึงดูดลูกค้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องและสร้างฐานลูกค้าประจำเชฟบางคนกลับสร้างภัตตาคารที่ออกแบบมาให้บริการเพียงชั่วคราวก่อนจะปิดตัวลงเรียกว่าแบบเฉพาะกิจให้ดูคล้ายกับการแสดงละครเวทีมากกว่าซึ่งการตีกรอบใหม่แบบนี้ทำได้ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งร้านเมนูพนักงานเสิร์ฟรวมถึงกลยุทธ์ในการโฆษณาวิธีคิดแบบนี้สามารถนำไปใช้ประยุกต์ได้กับทุกอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นในที่ใดในโลกก็ตามเช่นบรรดาผู้บริหารการตลาดธุรกิจอาหารของเทสโก้ในเกาหลีได้ตั้งเป้าว่าจะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดให้ได้มากมายที่สุดพวกเขาจึงมองหาวิธีแปลกใหม่ที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายโดยพวกเขาได้วิเคราะห์ลูกค้าที่มีอยู่และพบว่าลูกค้ามักยุ่งจนเกิดอาการเครียดเมื่อต้องหาเวลาไปห้างดังนั้นเขาจึงตัดสินใจยกห้างมาหานักช็อปแทนพวกเขาพลิกประสบการณ์ในการจับจ่ายด้วยการถ่ายรูปสินค้าในแผนกอาหารและนำภาพขนาดยักษ์ของสินค้าเหล่านั้นติดในสถานีรถไฟใต้ดินผู้คนจึงสามารถจับจ่ายระหว่างยืนรอรถไฟเพียงแค่ใช้มือถือสมาร์ทโฟนสั่งซื้อสินค้าผ่านบาร์โค้ด2มิติหรือที่เรียกว่า QR Codeและชำระเงินผ่านบัตรเครดิตแทนจากนั้นสินค้าก็จะถูกส่งไปให้ถึงที่หน้าบ้านเลยวิธีช้อปปิ้งแนวใหม่นี้ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับ Tesco Lotus ได้มหาศาลเลยทีเดียวหลายคนอาจคิดว่าการตีกรอบปัญหาใหม่ไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นเร่งด่วนอะไรนั่นเป็นความคิดที่ผิดแล้วเพราะทุกบริษัทต้องปรับเปลี่ยนธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อความอยู่รอดในยามที่ตลาดและเทคโนโลยีเปลี่ยนไปด้วยอย่างโกดักที่เคยประกาศว่าธุรกิจของตนคือการผลิตกล้องและฟิล์มพอกล้องดิจิตอลเข้ามากล้องฟิล์มธรรมดาก็ตกยุคทันทีบริษัทขาดทุนย่อยยับเพราะไม่สามารถทลายกรอบของตัวเองได้เร็วพอที่จะเล็งเห็นโอกาสในการเพิ่มเทคโนโลยีนี้เข้าไปในสายธุรกิจในทางกลับกัน Netflix ก็เริ่มจากให้เช่าแผ่น DVD ภาพยนตร์ทางไปรษณีย์แต่ก็ต้องวางเป้าหมายให้กว้างกว่านั้นมากขึ้นโดยมองว่าตัวเองอยู่ในธุรกิจให้เช่าภาพยนตร์ไม่ใช่แค่ DVD ดังนั้นพอเทคโนโลยีเริ่มพัฒนาไปถึงจุดที่เปิดช่องให้มีการส่งภาพยนตร์ทางออนไลน์ Netflix ก็ยังคงสามารถยืนหยัดต่อสู้ในสมรภูมิรบได้อย่างโดดเด่นเช่นเดิมเรื่องทำนองเดียวกันนี้ยังมีให้เห็นในธุรกิจหนังสืออีกด้วยเดิมทีอันเมซอนก่อตั้งขึ้นเพื่อจัดส่งหนังสือเป็นเล่มพวกเขากระตือรือร้นที่จะปรับเปลี่ยนธุรกิจและเปิดรับการขายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มที่และยังมีการออกแบบเครื่องอ่านหนังสือดิจิตอลของตัวเองอีกด้วยการตีกรอบปัญหาใหม่ยังช่วยเติมประตูไปสู่ธุรกิจที่แปลกใหม่ด้วยสกอตต์สมิธผู้ก่อตั้งบริษัท Bespokeค้นพบวิธีประดิษฐ์ขาเทียมในแบบที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนคำว่า bespoke เป็นคำอังกฤษโบราณหมายถึงทำตามสั่งซึ่งตรงกับสิ่งที่บริษัทของเขากำลังทำอยู่จริงๆนั่นคือประดิษฐ์ขาเทียมตามสั่งให้กับผู้พิการสกอตได้มองเห็นสิ่งสำคัญที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปนั่นคือผู้ใช้ขาเทียมบางคนรู้สึกอายที่ตัวเองพิการและอยากซ่อนขาเทียมที่ไม่น่าดูนั้นให้มิดชิดที่สุดเขาจึงตีกรอบใหม่ให้กับปัญหาดังกล่าวโดยมองว่าขาเทียมไม่ใช่แค่อุปกรณ์ทางการแพทย์แต่เป็นอุปกรณ์แฟชั่นอย่างหนึ่งเขาจึงตัดสินใจออกแบบขาเทียมให้ดูเจ๋งกว่าขาเทียมปกติทั่วไป Bespoke ผลิตขาเทียมตามสั่งโดยใช้เทคนิคล่าสุดในการพิมพ์แบบ3มิติโดยนักออกแบบจะสแกนภาพ3มิติของขาข้างที่ปกติดีเพื่อให้ขาที่จะทำขึ้นใหม่นั้นดูสมมาตรและได้สัดส่วนหลังจากขึ้นรูปขาใหม่แล้วพวกเขาจะหุ้มมันด้วยวัสดุที่เหมาะกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้ใช้เช่นอาจจะออกแบบขาใหม่ให้ดูเหมือนรองเท้าบูทของพวกคาวบอยชุบครมเมียมขัดเงาวาววับให้เข้ากับมอเตอร์ไซค์ของผู้ใช้หรือฉลุลายลูกไม้ให้เข้ากับกระแสแฟชั่นนั้นๆขาเทียมของ Bespoke จึงไม่ได้ทำหน้าที่แทนขาเท่านั้นแต่ยังทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกภาคภูมิใจและได้อวดมันต่อสายตาชาวโลกได้ด้วยดังนั้นขาเทียมจึงถูกเปลี่ยนจากอุปกรณ์ทางการแพทย์กลายเป็นแฟชั่นกิ๊บเก๋ไปในที่สุดในทำนองเดียวกันนักศึกษาหัวสร้างสรรค์ก็กำลังตีกรอบใหม่ให้กับความหมายของคำว่าครูและนักเรียนอย่างในชั้นเรียนประวัติศาสตร์ที่แต่ไหนแต่ไรนักเรียนจะได้รับตำราที่อัดแน่นไปด้วยข้อมูลพร้อมทั้งได้รับมอบหมายให้ท่องจำข้อมูลเหล่านั้นจนขึ้นใจ
แต่ถ้าคุณถอยออกมาสักนิดและพิจารณากับเป้าหมายสักหน่อยคุณอาจจะออกแบบห้องเรียนที่เปลี่ยนประสบการณ์เรียนการสอนไปอย่างสิ้นเชิงก็เป็นได้เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงที่เขตการศึกษาที่ซานฟรานซิสโกอาจารย์จากคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้เริ่มกันออกแบบหลักสูตรใหม่ให้กับวิชาประวัติศาสตร์ของโรงเรียนซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนมุมมองของนักเรียนครั้งใหญ่โดยแทนที่จะเป็นฝ่ายรับข้อมูลอย่างเดียวผู้นักเรียนจะได้ลองเป็นนักประวัติศาสตร์จริงๆเดโบราห์สตีเพกคณบดีของคณะครุศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเคยให้ความเห็นไว้ว่าแทนที่จะใช้ตำราเรียนนักเรียนมัธยมปลายจะได้ศึกษาจากแหล่งข้อมูลจริงเช่นสำเนาจดหมายของผู้คนจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในยุคที่พวกเขากำลังศึกษาแผนที่ในอดีตของภูมิภาคนั้นๆบทความจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่บอกเล่าเรื่องราวในมุมมองที่แตกต่างออกไปในโครงการอ่านอย่างนักประวัติศาสตร์ซึ่งอยู่ในการดูแลของ MB Reismus และ Sam Whiteberg นักเรียนจะได้รับการศึกษาข้อมูลจากหลากหลายแง่มุมก่อนจะสรุปออกมาเป็นความคิดของตัวเองแท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นในยุคนั้นกันแน่จากนั้นพวกเขาจะหารือและอภิปรายกับเพื่อนในห้องด้วยแนวทางนี้นักเรียนไม่เพียงเข้าใจในเอกสารประกอบการเรียนการสอนในอย่างลึกซึ้งเพียงเท่านั้นแต่พวกเขายังสามารถเชื่อมโยงและค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่ยิ่งกระตุ้นให้เขาอยากขุดคุ้ยลงไปได้อีกด้วยพอถึงคราวที่ต้องประเมินผลปรากฏว่านักเรียนในชั้นเรียนวิชาประวัติศาสตร์ที่ศึกษาจากแหล่งข้อมูลจริงทำคะแนนได้ดีกว่านักเรียนในห้องชั้นเรียนตามปกติที่อ่านจากตำราเป็นอย่างมากนอกจากเรื่องคะแนนสอบแล้วยังมีข้อดีอื่นๆอีกมากมายเช่นผู้นักเรียนจะใส่ใจและกระตือรือร้นกับการหาความรู้ทางประวัติศาสตร์มากขึ้นเป็นเท่าตัวพวกเขาจะมองว่าตัวเองเป็นนักสำรวจประวัติศาสตร์และได้บ่มเพาะทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์มาด้วยซึ่งคงมีวันใดที่นักเรียนจะได้รู้อย่างแน่นอนหากยังนั่งท่องจำข้อมูลเป็นตั้งๆนั้นโดยการออกแบบการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์เสียใหม่โดยมอบข้อมูลที่มักขัดแย้งกับตนเองให้กับนักเรียนนั่นเท่ากับว่าเราช่วยให้เขาได้เรียนรู้วิธีการมองโลกด้วยกรอบที่หลากหลายนั่นเองครับวิธีที่ทั้งสนุกและช่วยฝึกฝนการมองต่างมุมนั้นมีอยู่มากมายหนึ่งในวิธีที่ฉันโปรดปรานคือการวิเคราะห์เรื่องขำขันซึ่งส่วนใหญ่จะตลกเพราะมันหักมุมอย่างที่เราคิดไม่ถึงแต่เช่นตัวอย่างดังต่อไปนี้ผู้ชาย2คนกำลังเล่นกอล์ฟในวันที่ท้องฟ้าปลอดโปร่งขณะที่ชายคนแรกกำลังตีหลุมแรกเขาก็เหลือบเห็นวิธีฝังศพที่สุสานข้างสนามกอล์ฟเขาจึงหยุดและถอดหมวกพางโค้งคำนับชายที่2เอ่ยให้ตายถึงนายที่ช่างเป็นคนดีจริงๆชายคนแรกตอบอย่างน้อยนั่นก็เป็นสิ่งที่ฉันทำได้ก็เธออยู่กินกับฉันมาตั้ง25ปีนี่นาอย่างที่คุณเห็นประโยคสุดท้ายเป็นการหักมุมตอนแรกนะกอล์ฟคนนั้นดูเหมือนจะเป็นคนที่ดีแล้วก็มีน้ำใจแต่กลายเป็นคนใจดำทันทีที่คุณรู้ว่าผู้ตายคือภรรยาของเขานั่นเองอีกตัวอย่างที่เป็นอมตะเป็นมุกตลกจากภาพยนตร์เรื่อง Pink Panther นักสืบครูโซ่พูดว่าหมาคุณกัดหรือเปล่าพนักงานโรงแรมไม่กัดครับนักสืบครูโซ่ก้มตัวลงไปเล่นกับสุนัขง่ายเจ้าหมาน้อยสุนัขงับมือครูโซ่ทันทีนักสืบครูโซ่โอ้ยไหนบอกว่าไม่กัดไงพนักงานโรงแรมบอกก็นั่นไม่ใช่หมาผมนี่นะอีกแล้วมันหักมุมตอนจบเมื่อคุณรู้ว่าพวกเขาพูดถึงสุนัขคนละตัวลองสังเกตเรื่องตลกนี้ให้ดีและคุณจะเห็นว่าความคิดสร้างสรรค์กับอารมณ์ขำขันมักมาตอนหักมุกนี่แหละการตีกรอบปัญหาใหม่ต้องอาศัยความพยายามความใส่ใจและการฝึกฝนมันช่วยให้คุณเห็นโลกรอบตัวภายใต้แสงไฟดวงใหม่ทักษะนี้ฝึกฝนกันได้ด้วยการหัดมองมุมใหม่ๆทั้งกายภาพและทางความคิดด้วยการมองจากมุมของผู้อื่นและด้วยการตั้งคำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าทำไมทั้ง3วิธีนี้จะช่วยเพิ่มพูนทักษะความคิดหาวิธีรับมือกับปัญหาที่เข้ามาได้อย่างสร้างสรรค์อย่างที่คุณไม่คาดคิดเลยทีเดียวครับสำหรับในคลิปนี้ผมนัทโฟนเวฟต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ